สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราก็สิบทุกท่านวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารเกี่ยวกับดารามาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะหลวงพ่อยังทักสาวเบลกลางงานบุญเห็นหน้าคุณแม่งานนี้รู้เลยว่าผ่านไหมทั้งสวยแถมยังใจปุ่นอีกด้วยสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานอย่างสาวเบลล่าดานีแคมเปญเป็นอีกคนที่ชอบทำบุญอยู่ตลอดจะเห็นได้จากการที่จะพาคุณแม่และผู้จัดการส่วนตัวเดินทางไปทำบุญอยู่บ่อยครั้งและก่อนหน้านี้ก็ได้เป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีปิดทองคำแท้องค์สมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่วัดลาดบุรณะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและสาวเบลยังได้ไปเยือนถิ่นลำพูนเมื่อวันที่23มิถุนายน2567ร่วมเป็นเจ้าภาพพระป่าณวัดสันป่ายางหลวงเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และจัดสร้างหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคโรงพยาบาลลำพูนโดยมีกัลยาณมิตรและผู้ใจบุญร่วมใจกันรวมปัจจัยสมทบได้1ล้านบาทค่ะเพราะได้ทำบุญอยู่เสมอทำให้ทั้งเรื่องงานและความรักรุ่งพุ่งฉุดไม่อยู่เลยล่ะค่ะขณะที่ก็มีแฟนๆแห่แชร์คลิปโมเมนต์หลวงพ่อยังเอ่ยปากเชียร์สาวเบลกับหนุ่มชวินว่าเบลล่าดาราเศรษฐีต่อไปจะนามสกุลเจียวรนนท์นะเป็นลูกหลานพระแม่เจ้าจามเทวีและมีบางช่วงบางตอนหลวงพ่อยังเอ่ยปากว่าFC เอาใจช่วยอยู่ตลอดเวลาวันไหนถ้าจดทะเบียนสมรสขอให้เราทั้งหลายยินดีปรีดาแม้ไม่ได้ไปร่วมฉลองด้วยเราก็ยินดีและยินดีล่วงหน้าด้วยอยู่ดีๆหลวงพ่อก็ประกาศผ่านไมค์ทำเอาสาวเบลยิ้มและรับไหว้แทบไม่ทันซึ่งงานนี้ก็ทำเอาคุณแม่ปราณีถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวค่ะเห็นสีหน้าคุณแม่ปราณีแบบนี้แล้วบรรดาแฟนคลับทั้งหลายก็ดีใจกันได้เลยล่ะค่ะว่าหนุ่มชวินของเราจะผ่านด่านคุณแม่ได้อย่างไม่ยากเลยนะคะขอบคุณค่ะ